ระองค์คงโคตรไว้นามนุษย์เกิดมาไม่พ้นความตายชีวิตไม่ใจเรื่องง่ายถึงตายไปก็ไม่ขึ้นสวรรค์ชีวิตครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการรับมีดอย่างไรให้คมแล้วก็ไอ้ยางตัดแล้วยางออกดีไหลไม่หยุดไหลกันเต็มจอกวันนี้ก็มาดูกันการรับมีดก็ประกอบด้วย1สำคัญที่สุดก็คือมีดตัดยางนี่คือมีดตัดยางที่ว่าตัดมาแล้วยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยแล้วก็ที่2คือหินรับมีดก็มีตั้งแต่หินหยาบก่อนหินหยาบไว้แต่งหนอแต่งมีดแล้วก็หินกลางแล้วก็มีหินรับมีดอยู่ที่รับไอ้คมก็มีอยู่2แบบนี่ก็คือแบบที่ว่ารับไอ้คมเร็วตัวนี้จะทำกับเบื้องนี่คือเอาด้านเคลือบของกระเบื้องออกเป็นกระเบื้องห้องน้ำเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูนี่ทำเองใช้เองได้นี่ตัวนี้เป็นกระเบื้องห้องน้ำแล้วก็ตัวนี้เป็นหินจากนักคนนะว่าตัวนี้เป็นหินยี่ห้อจำไม่ได้แล้วยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อศูนย์ไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใสๆเอาไว้รับมีดโอเคเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเอามีดจุ่มลงในน้ำก่อนมีดจุ่มลงในน้ำเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าทำความสะอาดมีดเราจะต้องเอาเศษยางหรือว่าสิ่งสกปรกที่ว่าออกจากมีดออกให้หมดก่อนโดยการเอามีดแช่น้ำแล้วก็เอาผ้าไปเช็ดให้สะอาดก่อนทำความสะอาดมันให้หมดก่อนโอเคเมื่อสะอาดดีแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเอาหินรับมีดที่เราต้องการจะรับจุ่มลงไปในน้ำสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็มาเริ่มรับมีดกันได้เลยเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงเอาชัดๆโดยการตั้งมีดเอียงให้ได้ประมาณ45องศาไอ้ที่ผมรับอยู่นะคนอื่นรับก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนก่อนที่จะไปภารกิจยางจะต้องเอาเกียงติดตัวด้วยเพื่อเพิ่มความสว่างอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เอาหินรับมีดขึ้นมารับตอนรับนี่ก็คือรับด้านนี้ก่อนโดยการถูไปเรื่อยๆจุ่มน้ำแล้วก็ถูรับมันรับด้านในก่อน
ยกันถือด้ามมีดเนี่ยให้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถึงจะจุ่มน้ำล้างนิดนึงรับด้านในอีกข้างเลยเอาเป็นว่าดูกันเอาเองนะอันยายไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันแต่ก็นี่ตัวนี้ก็รับตัวนี้รับมุมในโดยการหมุนก็เรียกว่าถูถูแบบหมุนวงกลมให้เขียดเขียดหนอนิดนิดให้เขียดเขียดลงในร่องหนอนิดนิดอย่าย้อนหนัดเพราะว่าเดี๋ยวหินมันจะเป็นรอยเอียงกลมนิดหน่อยมาจุ่มน้ำจุ่มทั้งหินทั้งมีดตอนนี้ก็เราจะมาถูตรงร่องหนอตรงนี้ถูให้ดีนะตรงนี้มันจะเสียวมากเสียวหนอถูไปตรงๆแล้วก็ยังซ้ายทีนึงขวาทีนึงซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีไปเรื่อยด้ามมีดขึ้นมานิดหน่อยเพื่อต้องการให้มันถูกบริเวณของปลายหนอในขั้นตอนนี้แล้วเราจะมาเช็ดมีดกันเช่นมีดปอดเช่นไหนเช็ดมีดแล้วเรามาดูตรงนี้เรามาดูคมตรงนี้มันจะเป็นรอยอยู่นิดๆเห็นไหมยังไงต้องใช้ความสว่างเราถึงจะเห็นรอยก็มาในกล้องไม่รู้เห็นไหมแต่ผมเห็นมันจะเป็นรอยอยู่รู้ว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่คมดีตอนนี้เราก็มาถูมารับด้านหลังโดยการรับแบบเสมอเพียงอยู่ในลักษณะนี้เพื่อให้เข้ากับหินรับมีดที่ว่าเราถือเนี่ยถูไปแล้วก็ยังให้มันเข้ากันกับมีดแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆมาที่บริเวณหน่อตรงนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญนะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับหน่อตรงนี้เสียวมากที่ว่าดึกๆยังกำได้ตอนนี้ก็ใช้เวลาในกลางคืนที่จะรับมีดก่อนที่ว่าลงภารกิจสักอย่างตรงนี้ก็คือจะเน้นตรงนี้ไม่ให้หนอมันพุ่งออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้าเราตัดยางอ่อนหรือยางแก่เนี่ยแม่มันบาดหน้าแต่ละคนก็รับมีดไม่เหมือนกันนะการรับมีดจะรับกันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนว่าหัดรับกันมาแบบไหนถูวนนะเป็นการถูวนตรงนี้น้ำนิดหน่อยแล้วก็เอามีดมาทำความสะอาดครั้งหนึ่งเช็ดน้ำบอกให้เครื่องเดี๋ยวมาดูผมนะ
ตอนนี้ก็คงกริบแล้วถึงวิธีการทดสอบว่ามีดคมไม่คมกันเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ลดลงมาให้มันจะกินผิวนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็คมกริบแล้วสามารถเอาไปตัดได้เลยนี่คือการรับมีดที่ว่าคนใต้รับกันอยู่ตลอดรับกันอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วแต่ว่าตัดกี่มีดนี่ผมก็ใช้อยู่นี่ก็4มีดตรงนี้ก็ต้องรับทั้ง4อันใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าเอาไปหัดรับกันได้นะคนที่รับไม่เป็นตีเดี๋ยวว่าคนที่ว่ารับเป็นแล้วก็คือเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้คนอื่นได้ดูที่ว่าคนที่ยังรับไม่เป็นเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาหัดวิธีการแต่งมีดหรือว่าภาษาใต้เรียกว่าการถามีดผมก็ขอขวักไว้ด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกคมคลิปใส่แจ๋วสะท้อนแสงด้วยโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตเท่านี้ก่อนบ๊ายบายแล้วก็ซับสไครบ์ซับอย่าลืมซับตะเกยซับไปเลยซับตะเกยซับโอเคซับแล้ว